โอเควันนี้มาเปิดคลิปที่แปลกๆหน่อยตอนนี้ตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตมารักษาสิวที่บางกอกคลินิกสาขาพิษณุโลกนะครับผมก็ติดต่อมากับคุณอาไว้ว่าอยากจะมาลองให้เขาดูเรื่องสิวให้ต้องมาปรึกษาเรื่องสิวหน่อยช่วงนี้มีปัญหาเรื่องสิวเยอะมากเลยอาจจะเป็นเพราะเครียดด้วยทำงานหนักด้วยก็เลยแบบช่วงนี้สิวขึ้นเยอะตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวถ่ายเก็บเป็นคอนเทนต์ไว้ไม่เคยมาแบบนี้แล้วก็มีการปรึกษากับคุณอาร์ตมาคุณอาร์ตบอกว่าให้ลองมาปรึกษาดูได้แล้วก็ไม่เจ็บพอดีจะมารักษาเรื่องสิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังต้องการแก้ไขตรงไหนบ้างก็จะมีได้ครับก็จะเป็นพวกอยากจะแก้ปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรเงี้ยครับจะมีสิวที่มันเป็นนูนๆแล้วมันไม่มีหัวอย่างเงี้ยครับใช่แล้วมันเจ็บใช่แล้วก็เหมือนผมใส่แมสแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องสิวแบบตามที่เราใส่แมสใช่ครับได้ไหมอย่างเบื้องต้นเดี๋ยวขอทำประวัติก่อนแล้วก็เดี๋ยวปรึกษาคุณหมอได้ไม่เคยรักษาสิวเลยเพราะว่าด้วยส่วนตัวเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเถื่อนจิตและกล้ามากเดี๋ยวเราจะต้องเอาลูกแปะไว้ไหมเดี๋ยวพี่ไปหาลูกตอนทักตากแดดทำงานมาแปะไว้คือกล้ามากครับแล้วแบบว่าอันนี้คืออยากจะสำอางขึ้นมานิดนึงแล้วก็อันนั้นพี่เพิ่งจะดู5นาทีของคุณอาร์ตบางเข้าคลินิกแล้วก็เขาบอกว่าคือเขาเรียกว่าบุคลิกภาพหรือว่าเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถดูแลสามารถสร้างได้ก็เชื่อเขาอยากหล่อแบบเขาตื่นเต้นมนุษย์เราจะโดนอะไรบ้างวะเนี่ยคือปกติเราเคยแต่ไปรอแม่นุ๊กทำแบบเวลาที่แม่นุ๊กเขาไปฉีดบอท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ฉีดแฟตอะไรของเขานั่นนะปกติเราจะเป็นฝ่ายไปนั่งรออันนี้เราจะมาทำเองก็เลยแบบแอบตื่นเต้นนิดนึงไม่รู้จะโดนอะไรบ้างลุ้นๆเดี๋ยวไปลุ้นต่อโอเคสาเหตุการเกิดสิวใช่ไหมบางคนก็อาจจะเกิดจากการติดซีเรียแบคทีเรียบางทีก็อาจจะต้องทานยาฆ่าเชื้อโรคด่วนก็ถ้าเป็นเยอะมากๆในบางคนก็จะจ่ายให้แต่ว่าดูจากลักษณะแล้วที่เป็นที่อักเสบจริงไม่ถึงแม้แต่ตอนนี้เหลือเรื่องของรอยสิวพอเรารักษาเรื่องสิวเรียบร้อยไปแล้วเราก็จะมาเคลียร์เรื่องหลุมสิวหรือว่ารอยที่เกิดจากสิวพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการทำเลเซอร์ต่อไปแล้วก็พวกนี้เกี่ยวกับที่บอกว่าใส่หน้ากากตลอดแล้วมันร้อนอย่างนี้ด้วยครับก็มีส่วนเพราะผมก็พยายามจะเปลี่ยนแมสบ่อยๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่ดีครับคุณหมอก็อาจจะต้องถ้าคนที่เป็นบ่อยๆก็อาจจะต้องรักษาที่สาเหตุด้วยอาจจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็อาจจะต้องมีการทานยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยแล้วก็คร่าวๆสามารถสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับโดยรวมที่ปรึกษาคุณหมอเมื่อกี้ก็คือเขาจะให้เรากดเมื่อกี้มีต้องกดนะที่คุณหมอก็คือต้องมีอาจจะมีกดสิวแล้วก็จะมีกดฉีดสิวให้อันนี้เราก็จะซื้อเป็นคอสไปเพราะว่าเข้าใจเขาแหละว่าถ้าเกิดเราจ่ายเป็นหลายครั้งอย่างเงี้ยมันต้องตกครั้งละ1,650ซึ่งมันต้องหลายครั้งมากกว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรในกระบวนการรักษาของเขาก็ลองดูได้ไม่เสียหายเพราะว่าเราจ่ายไป 8,000 กว่าบาทแล้วก็มันทั้งหมดกี่ครั้งนะเมื่อกี้พี่ลืมฟังไอ้ลด5+1ใช่5+1ก็ตก6ครั้งหางนี้เป็น1ก็อูก็เดือนกว่าเหมือนกันนะก็ตกเดือนกว่าก็ 8,000 กว่าบาทก็รับได้อยู่ต้องลองถ้าเกิดทำมาปุ๊บแล้วมันทำให้เราหล่อขึ้นไว้นุชเราแบบถ่ายวิดีโอถ่ายโฆษณาด้วยเนาะเราต้องลงทุนกันหน้าเราบ้างช่วงนี้ใส่หน้ากากใช้หน้าตาหากินเราใช้หน้าตาหากินเพราะว่าเราถ่ายโฆษณาลงในเพจร้านเราตลอดช่วงนี้ใช้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องลงทุนกันหน้าบ้าง okay. ก็เดี๋ยวรอชำระเงินเต้นก็เดี๋ยวลองไปดูอีกทีตอนออกมาแล้วก็ได some shots, she took some shots, she's standing up, I'm falling out. I hit the ground, she climbed on top and said these words to me. This different, if you taste it, you gon' worship me. These
pretty, see them bouncing, sit up perfectly. You see my head, you spin my scent again, I did this purposely. Now you gon' pay like you wages like your rent due, and pray twice a day cause with your info, my body is a temple. Now I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence, flip my word upside. คุณน้าบอกไม่เก็บว่ะท่านบอกไม่เก็บหรอครับคุณเก่งคิวแล้วสบายมากเลยคิวแล้วค่ะไม่ดาวจริงๆแล้วแบบว่าถ้าแบบไม่หลงตัวเองนั้นชอบตัวเองตอนช่วงมหาลัยอ่ะช่วงที่แบบหน้ายังเนียนๆแล้วแบบน้ำหนักส่วนตอนนั้นน่ะ75 oh no ก็แค่6โลเองเราอาจจะได้กลับไปดูดีในมหาลัยIt's like I'm in jail in a cell. From inhaling her smell, I can tell that this hell. But I'm back into action, a slave to her satisfaction. She give it to me in rations. I take it all when it happens. มันเจ็บมันถึงว่ามันเจ็บนะแต่มันเจ็บในเกมที่แบบธรรมดา Oh no. มันก็เหมือนอารมณ์เหมือนเราแบบมีที่กดสิ่งที่บ้านแล้วแบบกดๆเองมันจะเจ็บสักหน่อยเพราะเราชอบไปเค้นมันเหมือนแบบเมื่อกี้ผ่านสมรภูมิมาแล้วนี่เหมือนแบบปลอบใจอ่ะเพื่อจะไปเจออะไรสักอย่างนึงแหละShe a devil, she a sinner, she my queen. I'm her servant, it's perfect. We working just like what she said. I don't trust her, but lust her, and plus she like it when I beg. I'm a slave, she a master at getting me to confess whatever it is she wants before she asks me. She said your body is a temple. Now I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence, flip my world upside down. Fresh prince, I've been praying to her presence ever since. She make me.ไม่เลยครับคนนี้ไม่มีคอนเซ็ปต์เพราะประมาณนี้อ่ะครับเอ้าทำไมตอนแฟนผมเขาไปฉีดอันนั้นทำไมเห็นเขาหน้าบวมอันนั้นฉีดอย่างอื่นหรือเปล่าคะใช่ฉีดบอท็อกซ์ฉีดอะไรเงี้ยเปลี่ยนความรู้สึกเลยกลัวมาตั้งนานใช่ครับเวลาฉีดเราก็จะฉีดนิดเดียวค่ะเรื่องนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนความคิดเลยนิดเดียวค่ะเราก็จะฉีดเม็ดที่มันเป็นสิวอักเสบจริงๆเม็ดที่ไม่ได้อักเสบเยอะก็จะไม่ได้ฉีดเพราะการที่ฉีดไปปริมาณที่เยอะมันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นหลุมเป็นหลุมถ้าพูดตามจริงผมว่าตอนกดเมื่อกี้เจ็บกว่าอีกอะนี่ก็คนบอกเขาเปลี่ยนความคิดเลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกประทับใจดีครับผมมีไอดอลเป็นคุณอาร์ตผมอยากหน้าเนียนแบบเขาหน้าใสผมชอบผิวเขามากเลยอะผมว่าเขาเป็นผู้ชายที่ผิวใสแบบเป็นผู้ชายอะอยากเป็นอย่างเขากว่าจะได้อย่างเขาจะแล้วเหรอครับไม่เจ็บว่ะจะแล้วเหรอจะแล้วเหรอเฮ้ยหัวเล็กว่ะนี่ตอนแรกคิดว่าจะเจ็บกว่านี้ไงแล้วแบบว่ามีความรู้สึกกลัวมาตลอดเลยนุ๊ดยิ่งกลัวแบบกลัวเจ็บกลัวอะไรเงี้ยแบบสบายมากไม่เจ็บเลยชอบเหมือนตอนกดอะเจ็บกว่าแต่ว่าอันนั้นไม่เจ็บเลยอันนี้ก็แบบว่าอาจจะเป็นมิติใหม่ของผู้ชายแบบก้านเถื่อนๆหน่อยเนาะครั้งแรกที่แบบมีโอกาสมารักษาอะไรแบบนี้ที่คลินิกความงามปกติแบบเคยแต่มานั่งรอเขา okay. ก็ประทับใจแล้วก็เมื่อกี้ซื้อคอร์สไปแล้วก็ฝากไว้สำหรับใครที่สนใจนะอย่างไรนี้ผมรู้จักกับทางคุณอาร์ตนะเขาก็แนะนำมาแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่บางข้อคลินิกสาขาพิษณุโลกได้เลยเนาะก็บอกเลยว่าแฮปปี้สำหรับครั้งแรกสำหรับผู้ชายของผมนะผมว่าแฮปปี้มากสำหรับรอบนี้และใครที่เข้านะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้พลาดกันไปแล้วบ๊ายบาย